ธรรมก็คือฟังเรื่องของตัวเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมก็คือมาใช้กายใช้จิตใจให้ไม่มีโทษไม่มีภัยใช้กายใช้ใจไม่ให้เบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นนี่คือการสอนการบอกการปฏิบัติธรรมทีนี้ก่อนที่จะใช้กายใช้จิตใจไม่ให้เบียดเบียนตนไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นก็ต้องฝึกหัดการฝึกหัดก็คือเอาสติมาเป็นสารถีผู้ฝึกให้มีสติไปในกายในใจให้สติท่องเที่ยวอยู่กับกายกับใจกายใจก็จะรู้หน้าที่คนเราส่วนมากเนี่ยใช้กายใช้ใจไม่เป็นหาความสุขหาความทุกข์เอากายเอาใจมาเป็นเครื่องทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์เมื่อกายใจทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์เอากายใจไปใช้กายให้ผิดประเภทเมื่อกายใจได้รับสุขรับทุกข์ก็สร้างความเป็นธรรมสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับตนเองและคนอื่นได้บางทีจิตใจเนี่ยเอาไว้ให้เป็นความโกรธความโลภความหลงเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตใจนี่ก็ไม่มากเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายก็ไม่มากถ้าเราใช้ไม่เป็นถ้าเราใช้มันเป็นก็ปัญหามันก็ไม่มีจิตใจนี่ไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรอะไรแม่มันจะมีมากเรื่องหลายอย่างก็ไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรใจเนี่ยมันจึงจะมาตรฐานถ้ามันเป็นอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างความรักความชังความโลภความโกรธความหลงความวิตกกังวลเศร้าหมองมันก็ไม่ได้มาตรฐานมันเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงเป็นอนิจจังเป็นความที่พึ่งพาใส่ไม่ได้หลุดขาดโน่นติดนี่ต่อโน่นต่อนี่ไม่มั่นคงถ้าเราฝึกดีๆแล้วจิตใจนี่มันจะมั่นคงถ้ามันไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นแหละความมั่นคงการอยู่เหนือโลกความสุขความทุกข์มันอยู่ในโลกความรักความชังความวิตกกังวลความเศร้าหมองความยินดีความยินร้ายมันอยู่กับโลกเพราะว่าโลกก็มีรสชาติจิตใจมันก็ติดรสของโลกกายมันก็ติดรสของโลกส่วนกายก็ไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่หรอกถ้าใจมันไม่ติดแต่มันก็ร่วมมือกันวันนี้เรามาหัดมาฝึกหัดให้ฝึกหัดกายฝึกหัดจิตใจให้มันใช่การใช่งานละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์แต่ละความชั่วทำความดีนะยังไม่พอใครก็ทำได้แต่จุดหมายปลายทางสูงสุดคือทำจิตให้บริสุทธิ์นี่เราก็พูดได้เราก็สอนได้แต่ว่า
การที่จะละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์มันไม่ใช่คำพูดมันเป็นการกระทำมีการเจริญสติไม่ใช่กระทำอย่างอื่นการเจริญสติก็ไม่ต้องบอกก็ได้ละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์แต่ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางดังที่เคยดังที่พูดหลายครั้งหลายหนว่าการมีสติมันก็ละความชั่วมันก็ทำความดีมันก็จิตบริสุทธิ์อันนี้ไม่ต้องบอกต้องสอนคนอื่นบอกไม่ได้เรื่องอย่างนี้แต่บอกได้ก็เป็นภาษาสมมุติมันก็ทำไม่ได้มันก็เป็นความรู้มันก็เป็นความรู้มันก็รู้กันทุกคนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์เป็นจุดรวมเป็นสิ่งที่รวมลงเอาร่วมเข้ามาใกล้ๆเอามารวมกันเราก็เรียนเราก็รู้เหมือนกันก็ไปอวดกันศาสนาไหนศาสดาใดก็สอนให้เราความชั่วทำความดีแต่ว่าศาสดาศาสนาของพระพุทธเจ้าสูงเข้าไปกว่าหมู่คือทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์การทำจิตให้บริสุทธิ์บางทีเขาก็มาศึกษาพวกศาสนาอื่นเขาไม่มีหลักสูตรเขาก็มาศึกษาตามหลักภาวนาตามหลักกรรมฐานการทำจิตให้บริสุทธิ์เขาก็มาฝึกหัดใครๆก็มาเขามาต่อยอดของเขามันก็ง่ายขึ้นการละความชั่วการทำความดีก็ทำกันได้ทุกคนแต่ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ความดีที่ทำก็ไม่มั่นคงบางทีก็เป็นทุกข์ด้วยทำความดีก็เป็นทุกข์ก็ไม่บางทีอาจจะทำความชั่วเป็นสุขด้วยเป็นอาชีพมันไม่มั่นคงถ้าไม่ถึงจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตมันบริสุทธิ์นะมั่นคงจิตบริสุทธิ์คือจิตที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรก็เลยใช้ภาษาพูดว่าเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นสติจะเป็นทำนองนั้นมันเห็นแล้วก็ไม่เป็นนั่นแหละกิจบริสุทธิ์มันอยู่ตรงนั้นแต่มันสุขเห็นมันสุขนั่นบริสุทธิ์ไม่เป็นผู้สุขแต่มันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่เป็นคุณค่าของสติที่มีอยู่ในกายในจิตใจไม่ใช่ความรู้นะเป็นฝีมือของสติเป็นฝีมือของสติเป็นคุณภาพของผู้ที่มีสติมันก็ทำให้บริสุทธิ์มันก็ทำให้ไม่เปื้อนมันก็ไปเป็นคู่ขนานกันไปทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งทำได้แต่รู้มันก็เป็นความรู้ที่ทำได้ความรู้อันใดที่ทำไม่ได้นะมันไม่ใช่ความรู้แบบพุทธะไม่ใช่ตัวปัญญาตัวปัญญาพุทธะรู้แล้วต้องทำได้รู้เห็นพบเห็นทุกข์มันก็ละทุกข์เห็นโกรธมันก็ละโกรธเห็นอะไรมันก็ละอันนั้นมันไม่เป็นอะไรนั่นก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เรามาเรียนตรงนี้เรามาทำตรงนี้ไม่ใช่เรียนรู้มาประกอบมาสัมผัสถ้ามีสติตั้งแต่เราเริ่มต้นแล้วเห็นกายเรื่องของกายนี่ก็มีหลายอย่างมีแต่เห็นแต่ก่อนกายนี่เอาเป็นตัวเป็นตนพอเห็นกายสติเข้าไปเห็นนี่มันไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่ตรงนี้กายมันก็เป็นธรรมชาติอยู่ตัวตนจริงๆเขาคือตัวอวิชชาสำคัญมั่นหมายผิด
นึกว่าตนความร้อนก็คือตนความหนาวก็คือตนอันที่มันเกิดขึ้นกับกายความหิวก็คือตนมันเป็นธรรมชาติของเขาไม่ใช่ตนสติมันเริ่มต้นมันทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างแปลเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพื่อใช้งานใช้การเหมือนต้นไม้อยู่ในป่าเดี๋ยวมาใช้เป็นบ้านเป็นเรือนต้องแปลรูปให้มันใช้ได้ตามลักษณะของมันมาเห็นกายมันแปลรูปเพื่อเอามาใช้ให้สำเร็จประโยชน์ให้มันเห็นมันไม่ใช่เป็นอะไรเป็นตัวที่มอบให้กายไม่ใช่สัตว์บุคคลแค่นั่นเองเหมือนต้นเสาอยู่ข้างหน้าพวกเรามันไม่ใช่ตัวใช่ตนของมันเป็นอยู่แค่เพียงต้นเสามันไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดมันก็แค่นั้นกายมันก็หยุดแค่นั้นสักว่าแล้วสักแต่ว่ากายแล้วมันไม่เป็นอะไรถ้าสติเห็นแต่ถ้าเราไม่รู้ก็เป็นอะไรไปหลายอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรมากมายให้กายมันทำหน้าที่เพี้ยนไปเป็นตัวเป็นตนเป็นชอบเป็นไม่ชอบเป็นอะไรต่างๆไปเพราะเราเกี่ยวข้องกับกายไม่ถูกไปติดเหล้าไปติดบุหรี่ไปติดรสชาติอะไรต่างๆแล้วก็ขวนขวายให้มันพอกพูนให้กายไปนั่นก็เรื่องมันก็มากเมื่อใช้กายไม่เป็นมันก็เป็นผลกระทบต่อกิจต่อใจต่อเราก็มีสติเนี่ยมันก็เป็นดุนโทษเตเป็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพอสติเห็นแล้วมันคุมหน้าที่ให้สำเร็จแค่นี้สำเร็จอยู่แค่กายเหมือนพ่วงเหมือนแพเธอขับขี่ไม่ใช่เอามาแบกถ้าเราเอามาแบกมันก็ไม่ใช่เรือไม่ใช่รถใช่เพื่อทำงานทำการทำความดีให้สำเร็จละความชั่วให้สำเร็จเช่นหลวงพ่อเทียดบอกตัวท่านว่าพอเห็นกายหรือเห็นความทุกข์แต่ก่อนท่านก็ติดบุหรี่ท่านก็บอกว่าเอาบุหรี่มาเข้าปากกายดูสิมันเข้าได้ไหมเอาซองบุหรี่วางไว้กับไม่ขีดบุหรี่มันก็ไปเข้ามาปากก็บอกว่าเอากูจะอนุญาตให้มันเข้ามาปากบุหรี่ก็ยังบอกว่าเข้าไม่ได้ถ้าไม่เอากายมาจับเอากูจะเอากายไปจับเข้าปากเอาซองบุหรี่เข้าปากมันก็บอกว่ามันก็สูบไปได้ถ้าไม่จุดไฟให้พอมาถึงตรงไหนไอ้ซาดหมาด่าตัวเองไอ้ซาดหมามึงโง่มาทำอย่างนี้ก็เห็นถ้าเห็นจริงๆมันก็ช่วยกายแต่ก่อนมันก็ช่วยกันไม่เป็นมีแต่ลุมเข้าไปมีความเห็นผิดมีทิฏฐิเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายหลายอย่างพอมามีสติแล้วเนี่ยรู้สึกกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแค่นั่นเองโอ้เอากายมาทำความดีเอามาสร้างสติสำเร็จยกมือเคลื่อนไหวไปมาไปทำงานทำการไปช่วยคนจะช่วยตัวเองเอากายมาช่วยกายมาดูแลกายเอามาใช้ให้มันกินข้าวใช้ให้มันขับมันถ่ายใช้ให้มันหลับมันนอน
ช่วยให้มันแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำถ้าใช้กายเพื่อทำความดีช่วยกายแล้วไม่พอก็ช่วยคนอื่นได้สร้างกติสร้างศาลาสร้างถนนถนทางเอากำลังจากกายปลูกต้นไม้เออนี่เรียกว่าชอบใช้กายได้สำเร็จแต่ใช้กายไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่มันไม่ได้ช่วยกายให้เกิดประโยชน์มันมีแต่มีโทษเห็นอย่างนี้เห็นกายแล้วมั้งพอเห็นกายเราประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกายมากมายเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบแผนไปยกมือสร้างจังหวะสอนคนไปเดินจงกรมสอนคนสอนผู้อื่นเราก็มีกายเราก็มีมือกายนี่เอาไปสั่งไปสอนไปเป็นครูบาอาจารย์อย่าไปทำความชั่วนะโอ้ยมากมายพอเห็นกายสักว่ากายเห็นเวทนาโมนี่ก็เหมือนกันไม่มีตนมันก็เห็นเขาจุดแค่นั้นเวทนาจบลงแค่นั้นไม่มีตัวไม่มีตนหยุดลงแค่นั้นจริงๆคุมได้ควบคุมได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายควบคุมได้สิ่งที่จะมันจะเป็นโทษเป็นภัยควบคุมได้เปรียบเหมือนเราจุดไฟเราควบคุมไฟได้เราขับรถเราควบคุมรถได้สิ่งไหนที่ควบคุมได้อันนั้นเรียกว่าความชอบเรามีประตูบ้านเปิดได้เรามีประตูบ้านปิดได้เรามีหน้าต่างเปิดได้เรามีหน้าต่างปิดได้เรามีอะไรที่มันใช้ได้มันจึงจะชอบถ้ามันใช้ไม่ได้มันไม่ชอบเห็นเวทนาก็เป็นปัญญามันก็ไปทำนองนี้การปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างมากเป็นประโยชน์ทันทีเลยทีเดียวตัวรู้สึกตัวก็เป็นประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์แล้วเป็นทางดำเนินของชีวิตเราแต่ก่อนนี้เราปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมากมายหลายอย่างพอมาเห็นทิศเห็นทางเข้าไปศึกษาไปดูไปแลมันก็บอกเราเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามมันบอกเรารูปนามมันก็แค่รูปแค่นามสิ่งที่ตั้งอยู่บนรูปบนนามมันเกี่ยวข้องอย่างไรเราก็เลือกเป็นเลือกเอารูปนามไปใช้ไม่ใช่ให้รูปให้นามมันใช่เรา ความปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามมันก็ค่อยหมดไปมีแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามกับกายกับจิตใจเรานะให้มันจบซะให้มันหมดไปซะแต่ก่อนเนี่ยกายก็มีความสุขใจก็มีความสุขกายก็มีความทุกข์ใจก็มีความทุกข์อะไรต่างๆพอมาเห็นแล้วมันไม่ใช่กายให้เกิดสุขไม่ใช่กายให้เกิดทุกข์มันไม่ใช่ใจให้เกิดสุขมันไม่ได้ใช่ใจให้เกิดทุกข์มันเป็นเฉพาะมันเป็นของเขาที่เขาอยู่ในการบริสุทธิ์อันเป็นของเดิมๆของเขาแต่ก่อนมันเดิมจริงๆแต่ว่าเราใช่ไม่เป็นมันก็เปื้อนเปื้อนมันไม่ใช่ของเดิมเมื่อมันไม่ใช่ของเดิมมันก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นของเดิมถ้าเห็นกายก็เป็นสุขเป็นทุกข์ทันทีเมื่อมันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ขวนขวายรักสุขเกลียดทุกข์ก็เห็นแก่ตัว
มันก็ขวนขวายมันก็ผิดมันก็ผิดต่างคนต่างมีสุขมีทุกข์อยู่กับกายกับใจเมื่อมีสุขมีทุกข์อยู่กับกายกับใจมันก็ลีลีขงขวงกระทบกระเทือนหลายอย่างพอมาเห็นกายเป็นกายเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามนั่นแหละสิ่งไหนไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเราก็ช่วยกันระหว่างรูปกับนามบางทีรูปนามกายกับใจมันเบียดเบียนกันกายกับใจแต่ว่าภาษาดุ้นดุ้นกายกับใจมันเบียดเบียนกันไม่มีความเป็นธรรมพอเรามาดูมาเลยเป็นกลางความเป็นสติมันเป็นกลางเข้าไปเป็นกลางไปเห็นเข้าก็เกิดความเป็นธรรมต่อกันกลายเป็นพลังสองพลังของกายพลังของจิตใจร่วมกันเอาไปมาก็เป็นตัวรู้ตัวเดียวทั้งกายทั้งใจมารวมกันเป็นตัวรู้สึกตัวตัวเดียวตัวรู้สึกตัวเป็นตัวกายด้วยตัวรู้สึกตัวเป็นตัวใจด้วยตัวรู้สึกตัวเป็นตัวรูปตัวรู้สึกตัวเป็นตัวนามด้วยมันก็เป็นพลังร่วมพลังสมังคีพลังสมังคีเนี่ยก็ง่ายแล้วนะคำว่าละความชั่วทำความดีก็ง่ายแล้วนะทำจิตให้บริสุทธิ์ก็ง่ายแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วดูไปดูมามันก็เป็นอันเดียวกัน พลังร่วมเป็นตัวรู้คือกายคือจิตจะไปสอนอะไรไปจะไปมีอะไรมันก็มีอันเดียวกันอย่างนั้นแล้วภาษาพูดมันก็ไม่มากหลวงปู่เทียนก็บอกว่าเอากิจดูกิจเอาสติดูกิจเอากิจดูสติมันก็อันเดียวกันตรงนี้มันก็ขมวดลงมาเป็นภาชนะเดียวกันเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพวกเราสาวกพวกเราสาวกเหมือนอ้อยเหมือนช่างกินอ้อยม้วนลงง่ายๆปัญหาต่างๆม้วนลงง่ายๆมันไม่ยากนี่ถ้าเราทำถูกไม่มีอะไรง่ายเท่ากับฝึกหัดกายฝึกหัดใจมีสติทำให้ง่ายการมีสติการฝึกสติไปในกายในจิตเป็นความง่ายกว่าความหลงถ้าเราดูดีๆนะเป็นความง่ายมากความหลงไม่ง่ายนะความโกรธความทุกข์ความรักความชังความวิตกกังวลที่มันเป็นไปต่างๆมันไม่ง่ายมันเป็นภาระแต่ความรู้สึกตัวไปในกายในจิตเนี่ยง่ายง่ายอย่าไปตั้งความยากอย่าไปเอาอย่าไปเป็นจะเอาให้ได้จะทำให้ได้มันผิดมันถูกมันหลงมันไม่หลงมันรู้เนี่ยไม่ต้องไปตั้งโจทย์ให้กับตัวเองตั้งการบ้านให้กับตัวเองคิดว่าจะทำได้จะทำไม่ได้มันเป็นโจทย์ของเราทำให้พลังอ่อนแอบางทีจะเอาให้ได้นะมันเป็นโจทย์บางทั้งที่ไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเลยการปฏิบัติธรรมมีแต่เข้าไปสัมผัสเราถ้าเราตั้งโจทย์ให้เรามากมายก็ต้องแก้โจทย์ว่าเราเป็นจำเลยของชีวิตเราเองงั้นจำเลยที่ถูกโจทย์ฟ้องต้องไปแก้ต่างต้องไปแก้ต่างต้องมีเหตุมีผลต้องเอาให้ได้หาเหตุหาผลมาสู้กันบางทีก็แพ้ชนะอยู่นั่นเอง
การชนะการแพ้ที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็แพ้แล้วไม่ทำอะไรก็ได้แล้วส่วนมากหาคำตอบจากความคิดหาคำตอบจากเหตุจากผลกรรมฐานเนี่ยไม่ได้หาคำตอบจากความคิดไม่ได้หาคำตอบจากเหตุจากผลหาคำตอบจากการพบเหตุความพบเหตุมันจะตอบไปเองถ้ามีสติเห็นไม่มีอะไรที่จะเป็นเท็จถ้าสติเห็นถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงๆเป็นสุขก็เป็นสุขจริงๆถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นความไม่สุขไม่ทุกข์จริงๆเลือกได้แล้วบัดนั้นความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงความไม่สุขความไม่ทุกข์เป็นยังไงความโกรธความโลภเป็นยังไงความไม่โกรธความไม่โลภเป็นยังไงความรักความชังเป็นยังไงความไม่รักความไม่ชังเป็นยังไงจับดูสัมผัสดูก็เลือกได้เบาวิวถ้าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเบาถ้าเป็นอะไรทุกอย่างก็หนักเห็นมันสุขเบาแล้วเห็นมันทุกข์เบาแล้วเห็นมันอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับกายกับใจนะความเบามันไม่อยู่เรียกว่ากายละหุตาหุละหุตาไปว่าเบาคะลุเรียกว่าหนักคะลุผันละหุผันคะลุไปว่าหนักละหุไปว่าเบาเราเลือกได้ปะเลือกเอาเบาเบาเลือกเอาไม่เป็นอะไรภาวะที่ไม่เป็นอะไรมันเบาเบาลองใช้ชีวิตให้มันเห็นชัดเจนแบบนี้พบเห็นสัมผัสได้ด้วยตัวเองภาวะที่รู้สึกตัวภาวะที่รู้สึกตัวนะท่องไปเที่ยวไปในกายในชีวิตเราไปในกายไปในชีวิตของเราจนเป็นทางทางของสติที่เดินไปในกายในใจเรียบไม่ครุขระไม่เหมือนอารมณ์ไม่เหมือนอาการต่างๆแต่ว่าความรู้สึกตัวนี่ปราบลงเป็นลอยไปนะมันลอยไปเห็นเช่นที่เวลานี่มันหนาวความหนาวนี่เป็นผู้หนาวหรือเห็นมันหนาวเห็นมันหนาวเป็นทุกข์ไหมเห็นมันหนาวกลัวตายไหมโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่มีคำพูดเห็นมันหนาวเห็นของจริงความหนาวเป็นของจริงแต่มันจริงแบบนั้นแต่ภาวะที่เห็นมันหนาวนี่จริงกว่าจริงกว่าภาวะที่เห็นความหนาวภาวะที่เห็นความร้อนภาวะที่เห็นความหิวภาวะที่เห็นความเจ็บปวดเมื่อยล้าอันนี้จริงกว่าตรงนี้เรียกว่าศึกษาเข้าถึงจุดหมายปลายทางถ้าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นมันหนาวเป็นผู้หนาวยังไม่จริงประเภทนี้ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเห็นมันหนาวถ้าเห็นมันหนาวก็มีปัญญาแล้วปัญญาอะไรปัญญาไม่ทุกข์ปัญญาที่เป็นปัญญาพุทธะต้องไม่ทุกข์ต้องไม่หลงต้องไม่สุขเห็นมันร้อนก็เหมือนกันมันหิวก็เหมือนกันมันโกรธมันโลภมันหลงมันเกิดกิเลสตัณหาราคะเหมือนกันหมดนะเพราะว่าที่เห็นเนี่ยจุดหมายปลายทางของการศึกษาจบแล้วถ้าเป็นเรายังไม่จบการศึกษาต้องจบสิ้นสุดเหมือนคดีที่มันสิ้นสุดประกาศสิ้นสุดคดีไม่ปิดแล้วอย่าเอามาลื้อถอนประกาศปิดแล้วเอามาว่าอีกไม่ได้สิ้นสุดความหลงถ้าเห็นแล้วก็สิ้นสุดแล้วความโกรธเห็นความโกรธแล้วสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วถ้ามันจะโกรธมันไม่จบเป็น
ความโกรธอย่างเดียวต่อไปอีกมากมายหลายอย่างความสุขก็ต่อไปอีกความทุกข์ก็ต่อไปอีกความหลงก็ต่อไปอีกต่อไปเป็นไม่จบไม่สิ้นตลอดภพตลอดชาติเราจะเลือกยังไงชีวิตเราจะต้องเป็นจำเลยของชีวิตอยู่อย่างนั้นทั้งที่มันก็ไม่มีตัวมีตนความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาราคะความรักความชังนั้นเป็นโจทย์ชีวิตเราเราก็ตกเป็นจำเลยจำเลยชีวิตนี่จำเลยชีวิตนี่เป็นเรื่องที่น่าอายแล้วเราก็ทำได้นะอันจำเลยที่เป็นโทษตะตื่นเขามันก็เป็นจำเลยอันนั้นมันปฏิเสธไม่ได้อันมีสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติขึ้นมาเขาก็มีอำนาจตามสมมติบัญญัติอำนาจสมมติในโลกมันเต็มไปด้วยสมมติเอามาให้มันเหนือซะพวกเราลุยอยู่บนโลกนะว่าแต่ศึกษาชีวิตของเราแล้วอันอื่นมันก็จบไปด้วยนะไม่ใช่ว่ามันไม่จบความหนาวความเก่านี่แหละความร้อนความเก่าความเจ็บความปวดความสุขความทุกข์อันเก่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้งอกขึ้นมาเหมือนอย่างอื่นเหมือนพืชเดี๋ยวนี้วัดป่าสุขโตก็มีวัชพืชแบบใหม่เกิดขึ้นมาปราบยากเหมือนกันวัชพืชอะไรต้น ต้นอะไรที่มันเป็นหนามไม่ใช่ฮะต้นลืมใบยาลาบใบยาลาบมันจะพืชแบบใหม่ เวลามันปักเราเหมือนเหล็กในของผึ้งมันปักเรามันดูดเข้าไปดึงไม่ออกเอามือไปจิบไม่ได้เลยมันเหมือนไหลเหล็กในของผึ้งนะแต่เราไปติดไปมันขาดมาเลยหนามมันขาดมาเลยมันไม่ขูดนะติดปั๊บมันก็ดูดเข้ามาแล้วมันเกิดขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ก่อนก็มีหญ้าคอมมิวนิสต์หญ้าคอมมิวนิสต์ก็ถือว่าโอ้ยร้ายที่สุดแต่หญ้าคอมมิวนิสต์ก็เผาลงมันดินเก่าคอมมิวนิสต์เขาชอบใหม่ๆเพราะมันเก่าเขาก็ไม่ชอบความเก่าในบรรเมียาเนี่ยพวกใบยาลาบใบยาลาบมันมีหลายอย่างใบยาลาบเล็กๆอยู่ตามผิวดินอันนี้ก็ทำไมเป็นไรใบยาลาบยักษ์อย่างเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ยากเหมือนกันนะแต่ใบยาลาบแบบเนี้ยไปเมืองลาวไปเห็นอยู่เมืองลาวโอ้ยมันไปจากเมืองลาวถือไปถึงวัดสุขโตหรือว่าสุขโตไปอยู่เมืองลาวก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาอันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมันไม่มีงอกขึ้นมาแบบใหม่อันเก่าความร้อนความหนาวความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหาราคะความรักความชังมันลอยนวลอยู่ในชีวิตจิตใจของเรานะเราก็ปล่อยปละละเลยกันมาบางคนก็จนตายไปกับมันลองดูสิพวกเราพวกเราเนี่ยเป็นนักบวชอยู่วัดวาอารามต้องศึกษาเรื่องนี้นะรีบๆสักหน่อยอย่าประมาทอย่าเฉื่อยชาอย่าเซ่อซ่าโกรธไปอย่าเซ่อซ่าอย่าประมาทปล่อยปะละเลยให้ไปเป็นลูกเรื่องเป็นราวยุ่งกันทะเลาะบ่แว้งกันขัดเคืองกันมันน่าเสียดายเพื่อนบางคนทะเลาะกันกับเพื่อนหนีอยู่ด้วยกันไม่ได้เสียดาย
สามีภรรยาเนี่ยเสียดายเนาะบางคนก็เบื่อผู้ชายมาบางคนก็เบื่อผู้หญิงมาเบื่ออะไรไปเบื่อกันทำไมเป็นเพื่อนกันพากันช่วยกันให้ออกจากทุกข์ขนส่งเป็นแรงแรงร่วมกันพวกเราสุขตูก็มีแรงร่วมเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปไหนก็ได้แล้วนี่อาจารย์วรเทพอาจารย์สงศิลป์อาจารย์ตุ่มอาจารย์หวนพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยไปไหนผมก็คุยนะคุยแล้วโอ้ยสบายแล้วเดี๋ยวนี้คุยอวดเพื่อนนะมีคนมีเพื่อนผมมีเพื่อนดีกัลยาณมิตรดีอันนี้ก็สอนพระเข้าเก็บปารมปฏิบัติธรรมกันผมก็ชีวิตของผมก็ขอให้เป็นงานอดิเรกส่วนหนึ่ง ลดต้นไม้ดูแลอะไรกันไปก็บางทีตอนวัดเช่าทัพเจนก็พูดว่าหรือว่าช่วยเสริมหลักเก่งๆก็มีอยู่แล้วหลายพลังนะช่วยเสริมสมังคีอีกเหมือนกันสมังคีกันหลาย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 พ่อหูปัญญาพ่อหูปัญญาพวกเราอยู่ในเป็นพ่อหูปัญญาหลวงพ่อท่านก็ได้อะไรนะแต่ก่อนสวบเราเหม็นสาราหน้าเหม็นหลวงพ่อเอาอะไรมาใส่หายเลยพระหูปัญญาจำไม่ได้ไม่อะไรอะไรฮะ EM DM EM โอ้ไม่เคยได้ยิน EM อะไร EM นี่มันมีสองอย่างแบบหนึ่งแบบเกิดเชื้อโรคแบบหนึ่งแบบไม่เกิดเชื้อโรคเกิดประโยชน์นั้นจุลินทรีย์หรืออะไรวัคซีนหรืออะไรโรคมันแก้โรคชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันเราเลือกนะเราเลือกได้เลือกได้อันที่มันทุกข์นั่นแหละมันเป็นปัญญาเหมือน EF หลงข้อตัวทุกข์เลยเป็นปัญญาตัวหลงเลยเป็นปัญญาตัวโกรธนั่นแหละเป็นปัญญาหาได้ตรงนี้นะปัญญาไม่ใช่ไปหาเอาคนอื่นเห็นอย่างนี้เห็นความหลงเห็นไหมความหลงเห็นไหมความทุกข์เห็นไหมความโกรธเห็นไหมความรักความชังเห็นไหมความเครียดเห็นไหมอะไรต่างๆนี่ปัญญามันเกิดตรงนี้ปัญญาพุทธะนะในชีวิตของเราเนี่ยพูดแล้วพูดอีกว่ากายใจเนี่ยเป็นตักกศิลาเป็นแหล่งของการศึกษาแหล่งปัญญาแหล่งปัญญาต้องเกิดขึ้นกับเราบางทีนอนตื่นขึ้นมาก็ได้ปัญญาก็มีนะบางทีสมัยก่อนเนี่ยเห็นใบไม้ร่วงก็ได้ปัญญาเห็นท่อนซุงไหลมาตามน้ำก็ได้ปัญญาได้ยินเสียงโสเพณีร้องเพราะปวดเก็บปวดลูกร้องห่มร้องไห้ก็ได้ปัญญาได้ปัญญาได้ความเมตตาโอ้ยได้ความเมตตามากที่สุดไปอยู่สุรินทร์ไปประชุมอยู่สุรินทร์อยู่วัดในเมืองนอนเที่ยงคืนมันอยู่ใกล้ๆโรงฆ่าสัตว์อยู่โรงฆ่าหมูเดี๋ยวก็เสียงหมูร้องอีกเงียบไปอีกไม่นานเดี๋ยวก็ร้องอีกนับดูเป็นหลายสิบตัวโอ้ยสุดหัวใจเกิดความเมตตาที่สัตว์ถูกฆ่าชีวิตนี้จะเกิดจะไงยังไงก็ทำไม่ได้หรอกพวกเราจะไปฆ่าอะไรมันทำไม่ได้สุดหัวใจ
ความเมตตาเกิดขึ้นลดเหลือไม่ใช่ได้ยินเสียงเขาฆ่าสัตว์โอ้กูจะได้กินแล้วไปกินลาบกินก้อยแล้วเสร็จหรือยังเอามาให้กูมีเหมือนกันนะบางที พระเราก็มีเหมือนกันจากความอยากจากความโลภเกิดความเมตตาเกิดความเมตตาอย่างรุนแรงต่ออีกคนหนึ่งเขาเกิดความโกรธเขาเกิดความโลภเขาเกิดความหลงเรากลายเป็นความเมตตาปัญญาเหมือนกันนะปัญญามาในรูปของเมตตาปัญญามารูปของเสียสละเห็นโลกเห็นใจก็อยากกระโจนเข้าไปช่วยบางทีก็ช่วยไม่ได้ถ้าสิ่งไหนช่วยได้มันช่วยจริงจริงความเมตตาว่าในเห็นต้นมะไฟที่ปลูกไว้ท่านเหี่ยวก็ตือรือร่นนะใครห้ามไม่ได้แล้วจะไปห้ามให้ช่วยต้นไม้เนี่ยใครห้ามไม่ได้จะไปอย่ามาห้ามให้ช่วยผู้ช่วยคนเช่นเราอยู่เนี่ยเห็นคนมีทุกข์โอ้ยก็ตือรือร่นอยากช่วยแต่บางคนเขาก็ไม่ให้เราช่วยนะเราก็หาเองหาสุขเรามันทุกข์ก็กินเหล้าเมายาเรามันทุกข์ก็เข้าหนังลงละครเวลามันทุกข์ก็ไปฆ่าไปตีกันเอาไปก็ไม่อยู่บางอย่างก็เหลือวิสัยของพวกเราที่ทำไม่ได้ที่ทำได้แน่นอนคือทำกับตัวเราแน่นอนที่สุดนะขอให้ใช่สิทธิของเรามันหลงมีสิทธิจะไม่หลงมันโกรธมีสิทธิที่จะไม่โกรธมันทุกข์มีสิทธิที่จะไม่ทุกข์นี่แน่นอนที่สุดเลย